3สเต็ปง่ายๆครับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดสะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนการนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากผู้ต่อสู้นะครับนี่เรียกว่าการลุกสลับครับในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งเป็น3สเต็ปง่ายๆครับในการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวาแล้วก็การลุกสับเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่ายๆในลักษณะของในการสืบหน้านะครับในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบนะคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับแล้วตามด้วยเท้าหลังโดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกันหรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับการสืบหน้านะครับสืบนะครับสืบไปน้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับน้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับหันด้านกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับสืบหน้าครับสืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับอาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึงเพื่อเป็นการเปิดสะโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลายเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับนี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธ
ธรรมชาติของธรรมชาตินะครับคู่ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่คู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับสุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับจากเดิมที่เราเซตตัวนะครับด้วยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนกาดนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธและรับอาวุธจากคู่ต่อสู้นะครับเรียกว่าการลุกสลับ